ยูเซอร์ใช้คือแอปถามว่าดูได้ไหมดูได้แต่ควบคุมไม่ได้แอปเป็นแค่ดูอย่างเดียวตัวควบคุมคือคอเราไม่มีคอเปรียบเสมือนเรามีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่มากแต่เราไม่มีเครื่องยนต์ตัวเองเพราะนั้นเนี่ยอันนี้จะคล้ายกันเรามี EV ที่เยอะแต่เราไม่มีคอที่เหมือนตัวเองเพราะนั้นทางโจเซ่เราก็เลยมาผลิตพัฒนาคอที่ขึ้นมาซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับต่อความมั่นคงแล้วก็ต่อการควบคุมพลังงานรวมถึง Big Data นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มี Data ตัวเราเองเราก็ต่อยอดไม่ได้ Analyze ไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับเพราะเราต้องพึ่งข้อมูลจากต่างชาติทั้งหมดนะครับวันนั้นเรามองว่าเรื่องพลังงานมันเรื่องความสำคัญนะครับอันนี้ทางผู้นำของอเมริกาเคยพูดว่าประเทศที่ไม่สามารถควบคุมพลังงานตัวเองได้ก็ไม่มีความมั่นคงวันนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่มีความที่ตัวเองเนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าเราไม่มีความมั่นคงด้านพลังงานของเรานะฮะเพราะว่าต่างชาติเขาเป็นคนคุมการจ่ายไฟทุกอย่างในทุกบ้านเลยนะรวมถึงเขาสามารถจะเห็นข้อมูลว่าจะให้มันโอเวอร์โหลดก็ได้หมายความว่าตอนนี้เขารู้ว่าหม้อแปลงเนี่ยมันไม่พอขนาดไหนต้องปล่อยรถเท่าไหร่หม้อแปลงที่ระเบิดเขาสามารถควบคุมให้หม้อแปลงที่ไหนระเบิดได้ทันทีเลยเพื่อเป็นดีลนะฮะวันนั้นเนี่ยความที่เป็นเรื่องสำคัญมากที่เรามองว่าควรจะเป็นของประเทศอันนี้ที่เราพัฒนาคือว่ามันมีชัตเตอร์หลากหลายมากแล้วก็มีชัตเตอร์ของแต่ละแบรนด์แต่ละภาคนะครับทั้งฝั่งจีนฝั่งยุโรปซึ่งต้องยังมีความหลากหลายทางโจเซ่เราพัฒนาให้เกิดความหลากหลายอย่างนี้ไม่สามารถจะใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับเหมือนที่ยุโรปใช้นะครับเพราะเนี่ยชัตเตอร์จีนเยอะแยะมากมายที่ประเทศไทยไม่รองรับนะครับเราไม่สามารถควบคุมได้มาก่อนอันนี้คือสมมติว่าชัตเตอร์3ตัวชาร์จพร้อมกันสมมติรถ EV 3บ้านชาร์จพร้อมกันแต่หม้อแปลงหรือโหลดไม่พอครับโหลดมีแค่18ตอนนี้การรับ9นะครับ9 3 27ตอนนี้ทั้งหมดต้องการ27กิโลวัตต์แต่โหลดมีแค่18ที่พอนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่พอสำหรับ3คันละมันจะเกิดการคุยกันในอัตโนมัตินะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการโยนไฟให้กันมีการทำคิวให้แล้วก็มีการว่าใครรีบใครไม่รีบหรือใครต้องการพลังงานเท่าไหร่มันจะมีระบบ AI คำนวณอัตโนมัตินะครับทุกคนก็จะได้พลังงานที่พอนะครับในจังหวะที่ทุกคนต้องการจะกระทบคนที่น้อยที่สุดแต่จะกระทบกลิ่นที่น้อยที่สุดด้วยเพราะนั้นเรามองว่าไม่ได้บอกให้เราชาร์จไฟได้แต่มองว่าเมื่อชาร์จไฟเยอะๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาจะตามมาด้วยอะไรจะกระทบกับกริดอย่างไรเรามองต่อยอดไปเรื่อยๆจนถึงว่าเมื่อกริดไม่พอหรือพลังงานไม่พอจะสามารถดึงไฟจากรถ EV เนี่ยกลับไปช่วยกริดได้ด้วยอันนี้เราจะมองครบหลุมของเรื่องพลังงานซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคอยที่เป็นตัวควบคุมนะซึ่งประเทศไทยเราไม่มีนะอันนี้ก่อนหน้านี้นะฮะทุกคนจะแห่กันชาร์จนะครับแห่ชาร์จไปเรื่อยก็จะต้องโอเวอร์โหลดนะครับแต่พอเรามีระบบพลังงานขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเฉลี่ยดัชชาร์จนะครับก็สามารถลดโหลดลงไปได้ถึง 70% โดยไม่ต้องไปลงทุนอะไรใหม่เลยเราใช้ระบบเดิมทุกอย่างแค่ใช้ซอฟต์แวร์และความสามารถเข้าไปช่วยนะครับตัวนี้จะช่วยต่อยอดได้ว่าเราสามารถจะรองรับ EV ที่จะเกิดขึ้นโดยซึ่งไม่กระทบกับกริดโดยใช้ซอฟต์แวร์ไปช่วยแทนที่ต้องเปลี่ยนระบบหม้อแปลงทั้งใหม่หมดหรือเปลี่ยนสายส่งทั้งประเทศเนี่ยซึ่งมันเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับอันนี้ในส่วนที่คนส่วนใหญ่จะเห็นก็คือตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็คือตัวนี้ก็คือตัว EV Charger นะครับแต่ตัวที่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันอยู่ใต้น้ำที่คนมองไม่เห็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำในสิ่งที่คนมองไม่เห็นตอนที่ผมพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มต้นเนี่ยที่เราทำประมาณ4ปีละมีคนถามว่าผมทำอะไรผมบอกผมทำซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเรื่องควบคุมพลังงานควบคุม EV มีคนบอกว่าเฮ้ยจะทำไปทำไมเมื่อรถก็ยังไม่เห็นเลยจะไปทำซอฟต์แวร์เพื่ออะไรนะแต่เรามองว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นเรื่องที่คอนโทรลเรื่องการจ่ายเงินเพิ่มเติมก็เกี่ยวแทนที่เงินดีเมืองไทยเราได้แค่ฐานเซ็กชันนะฮะพวกนั้นเนี่ยทั้งคอนโทรลทั้งเพย์เมนต์ทั้งแมเนจเมนต์ทุกอย่างไปข้างนอกหมดนะซึ่งอันนี้เรามองว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เรามองใต้น้ำอันนี้ก็ตัววิชั่นของเราว่าทำไมเราถึงทำตรงนี้เรามองว่าเราต้องการจะเป็นสิ่งที่เซิร์ฟความต้องการประเทศรวมถึงโอกาสในต่างประเทศในอาเซียนหรือในต่างประเทศด้วยซึ่งมันมีโอกาสอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องเรียนว่าระบบแบบนี้ในต่างประเทศเองก็ยังมีเพลเยอร์ไม่เยอะและที่มันก็ยังอยู่ใน early stage กันหมดนะเพราะนั้นในจังหวะที่เราทำจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะที่เราสามารถจะมีโอกาสนะครับเข้าไปสอบเรียกว่าไปสู้กับต่างประเทศได้ด้วยนะครับไม่ใช่โอกาสแค่ในประเทศไทยทางโจเซ่เราสามารถรวบรวมอ่ะ EV แต่ละคันเนี่ยจริงๆต้องมีการเก็บพลังงานในรถการเก็บพลังงานก็คือแบตเตอรี่จริงๆต้องเรียกว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็คือตัวเก็บพลังงานชั้นดีนะครับซึ่งรถแต่ละคันมีไม่น้อยมีทั้ง50กิโลวัตต์ขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยการที่รถแต่ละคันชาร์จเนี่ยมันเท่ากับสมมติคันละ50 50รถเป็นแสนๆล้านคันที่เกิดขึ้นมันเท่ากับล้านกิกะวัตต์ที่เกิดขึ้นมหาศาลเลยซึ่งสามารถจะควบคุมนะครับแล้วก็บริหารโหลดหรือการบริหารซื้อขายกันได้ด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ทางโซลูชันที่ทางโจเซ่มีการทำร่วมกับทาง MEA นะครับการไฟฟ้าทั้งภูมิภาคแล้วก็ MEA นะครับทั้งเราก็มีการดึงข้อมูลจากทางเซ็นเซอร์ของทางหม้อแปลงนะครับวิ่งไปที่ระบบนะครับซึ่งระบบเราเก็บที่ NT ในประเทศไทย National Telecom
แล้วก็มีการลิงก์กับระบบ SCADA ที่มีการควบคุมโหลดในทางบ้านต่างๆรวมถึงสถานีต่างๆเพื่อให้อยู่ในระบบโหลดที่การไฟฟ้าสามารถควบคุมได้นะครับอันนี้เราก็มี reference ที่เรามีการติดตั้งไปแล้วนะอย่างเช่นที่โรงแรมเซ็นทราที่ AP Property True เป็นต้นโลโก้เป็นต้นอันนี้สิ่งที่เราทำก็ต้องเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนขายชาร์จเจอร์นะครับต้องเราเป็นคนทำโซลูชันที่ควบคุมพลังงานด้วยนะครับต้องเรียนว่าอย่าง AP เนี่ยคนขายชาร์จเจอร์เนี่ยโอ้มีเยอะมากนะครับที่เข้าไปขายชาร์จเจอร์แต่ต้องเรียนก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเยอะก็คือสมมติมี10ยี่ห้อก็เท่ากับมี10แอปคอนโดนึงมีเป็น10แอปเนี่ยมันยุ่งยากมากครับแต่เราเนี่ยสามารถจะลิงก์กับชาร์จเจอร์ได้หลายยี่ห้อเพราะนั้นเนี่ยเราใช้แค่แอปของ AP แอปเดียวสามารถใช้กับชาร์จเจอร์ยี่ห้อไหนก็ได้รวมถึงใช้เพย์เมนต์ของทาง AP เองนะครับเป็น True เป็นต้น True ต้องการ True Payment True Wallet แต่มันนอกไม่รองรับนะเราก็เลยเข้าไปทำระบบ Customization นะครับอันนี้ทางทำลายโชว์เส้นก็เปิดตั้งแต่ปี2001นะครับแล้วเราก็เริ่มมาทำ EV ตั้งแต่2019แล้วก็พัฒนาเรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เราเคยมี MOU กับทาง PA นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็มี NT ครับ National Telecom นะครับอันนี้ก็ทาง reference ที่เราทำลูกค้าอย่างที่โชว์ให้ดูนะครับทางผมก็จะมีเป็นสปีกเกอร์หรือว่าเป็นงานต่างๆบ้างนะครับอันนี้เราไปแข่งได้รางวัลที่1ประเทศไทยจากรางวัลของกระทรวงอุตสาหกรรมครับอันนี้มีทั้งหมด5ปีนะครับเราได้แชมป์ปีที่5รวมถึงเอา5ปีมารวมกันแล้วได้แชมป์ของ5ปีรวมกันอีกทีเราได้แชมป์อันดับแชมป์ปีล่าสุดเราไปแข่งที่ปารีสนะครับเป็นรางวัลแข่งเรื่องพลังงานสะอาดที่ใหญ่สุดในโลกนะครับซึ่งทุกปีเราเข้าแฟนของเราของโลกนะครับจากหลายพันทีมนะครับอันนี้เราได้ทุนจากรัฐบาลไทยนะฮะอันแรกก็คือเราได้จากได้ที่1ของเดลต้าเชื้อฝังของอุตสาหกรรมนะนี่ท่านได้มา 500,000 บาทนะครับส่วนอีกอันนึงก็ล่าสุดเราได้จาก NIA นะครับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นทุนแบบแกรนด์นะครับอันนี้ทางทีมงานโชว์เส้นนะครับก็มีผมนะวรพจน์นะครับเป็น Founder CEO นะครับแล้วก็คุณเดวิดนะครับคุณเดวิดธนนันท์เป็น COO นะครับแล้วคุณเล็กอาทีวีเป็น CEO และผู้ร่วมกับตังนะครับอันนี้คือทีมงานนะครับวันนี้ครับก็จะเป็น MOU ที่เราทำร่วมกันกับทางพระจอมเกล้านะครับลาดกระบังนะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าโอกาสที่จะต่อยอดในเรื่องธุรกิจที่จะเกิดขึ้น EV นะครับมันต้องการการศึกษาในประเทศรวมถึงด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะต่อเติมไปซึ่งทางเราเนี่ยเป็นเอกชนบริษัทไม่ใหญ่นะครับเราต้องการความรู้แล้วก็การวิจัยร่วมกับทางมหาลัยนะครับรวมถึงโอกาสที่จะเข้าไปต่อยอดร่วมกันซึ่งอันนี้เรามองว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะช่วยประเทศชาติได้ในอนาคตนะครับอันนี้คือภาพของระบบนะครับ